ยินดีต้อนรับครับนี่คือการ Chicken Gaming ช่องอินดี้เกมและสารคดีเกมคลิปนี้เรามาดูวิธีการทำการเล่นเปียโนกันครับโดยคีย์ของทิวเตอร์นี้ก็คือการทำผ่านทัชนะครับให้กล้องเปลี่ยนมุมแล้วก็การทำไฟล์ไคลเอนต์จากการทัชเปียโนแล้วก็ไปสั่งให้ GUI มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวที่ซ่อนเอาไว้ก็จะเด้งขึ้นมาเวลาที่เราทัชเปียโนก็ทีนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีการทำ Touch Event สั่งภาพที่เก็บไว้ใน Starter GUI ให้มันโชว์ขึ้นแล้วก็ปิดได้เองจากการเข้าไป Touch อุปกรณ์หรือว่าผ่านใดๆนะครับเป็นแบบเดียวที่ใช้กับ NPC ทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเขาทำกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาดูก่อนนะครับว่าในตัวของเปียโนนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวที่เก็บซาวไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด61คีย์นะครับก็คือมี61ปุ่มกดซึ่งถ้าทำตามคีย์บอร์ดก็จะมีจำนวนเสียงออกมาเยอะขนาดนี้นะฮะนี่ก็คือที่เก็บเสียงจริงๆแล้วยังขาดเสียงในส่วนของคีย์ชาร์ปอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ทำซึ่งตอนนี้ก็มีปุ่มอยู่เยอะมากเต็มคีย์บอร์ดแล้วมันจะต้องกดชิปกดอะไรซึ่งมันเวลาเล่นจริงๆมันอาจจะยากเกินไปนะฮะแต่เท่าที่มีอยู่นี้ก็พอจะเล่นเพลงได้ประมาณหนึ่งนะฮะนี่มีแทบทุกคีย์ก็คือเฉพาะที่เป็นโน้ตสีขาวนี่นะครับหลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนต่อไปนี้จะเป็นหมู่ที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราทำการทัชโมเดลนะครับก็คือทัชผ่าตัวนี้มันจะขึ้นวอลลุ่มมาเพื่อที่จะเป็นบูวอลลุ่มเอาไว้สั่งการในส่วนของ Active Script ใน Local Script ต่อไปครับส่วนเจ้าตัวทัชนะครับเจ้าตัวนี้มีหน้าที่เอาไว้สั่งให้กับ Remote Event ครับ Remote Event ที่อยู่ตรงนี้เมื่อเวลาสั่งทัชเป็น Piano Event ทำงานแล้วเราก็จะใช้อีเวนต์ของ client นะครับไฟล์ client ไปสั่งให้ start GUI ทำงานนะหลายสเต็ปนิดนึงนะครับเพื่อเวลาที่เราเข้าไปสั่งในเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรที่ไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยเราเข้าไปสั่ง local ให้มันโชว์เปิด GUI ขึ้นมานะฮะอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำเป็นเครื่องดนตรีก็สามารถที่เอาไปใช้กับ NPC ได้อย่างเช่นเวลาที่เราทัชนะครับนะฮะก็จะมีเราก็เลยต้องทำเป็น GUI คีย์บอร์ดไว้เพื่อที่จะให้ผู้เล่นเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เราต้องกดปุ่มอะไรถึงจะได้เสียงคีย์ออกมานะฮะนี่นะครับเป็นปุ่ม QWERTY ในทั่วไปเลยนะแล้วก็จำนวนเสียงเยอะมากจนจะต้องทำเป็นปุ่ม slash ปุ่ม blanket ในเพจดาวก็มีนะฮะ return ยังต้องกดปุ่ม enter เพื่อที่จะเล่นคีย์ไม่งั้นคีย์มันเยอะเกินนะฮะแต่ต่อไปทำกลองหรือว่าทำอะไรก็อาจจะง่ายมากขึ้นนะเสียงของเป็นโน้นี่เสียงเยอะมากเดี๋ยวยังต้องมีแบนด์อีกนะฮะอันนี้จะประมาณเป็นโน้ก่อนขอเริ่มจากเป็นโน้ถ้าเราพอออกปุ๊บนะครับGUI ก็จะปิดทันทีทีนี้มาดูต่อไปทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะสั่งให้มันทำการออโต้แอคทีฟในส่วนของโลเคอลนะครับก็คือเราไปสั่งใน Active Starter Player Script ใน Active Piano นี้จะมีหน้าที่ในการสั่งว่าเมื่อเราไปทัชนะครับไปทัชกับเจ้าผ่าทัชเจ้าผ่าทัชที่ว่านี้ก็คือเป็นโนผ่าทัชนี่เองนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นโนผ่าทัชซ่อนอยู่ในนี้เอาไว้ให้เราแตะนะครับเข้าไปแตะที่เก้าอี้พอแตะที่เก้าอี้ปุ๊บนะครับมันก็จะทำการแอคทีฟทันทีก็เข้าไปเซิร์ชหาฮิวแมนนอยด์แล้วก็ทำการเปิดelement นะครับ element ตัวนี้ก็คือ bool element นะฮะให้เป็น true เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าตัวนี้ value เนี้ยตอนนี้ที่มันปิดอยู่
แล้วก็เวลาทัชเนี่ยเจ้าสคริปต์โลเคอลนี้มันก็จะทำงานสั่งให้บูเปิดปิดเปิดปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูที่เป็นโนก่อนนี่ครับ element ตอนนี้เป็น value เป็น false นะครับเมื่อเราทำการเช็ค value เป็น1เห็นไหมก็เท่ากับ value เป็น true พอ value ออกมาก็จะ value เป็น0อย่างนี้นะครับสลับกันไปอย่างนี้เมื่อ value ทำการ true เมื่อไหร่ทางการเช็คนะครับเราก็จะเก็บค่านไว้นะครับส่วนในกรณีนี้เมื่อเราทัชเป็นโนได้แล้วเนี่ยคาเมล่าจะทำการสคริปต์เอเบิลแล้วก็คือทำให้กล้องมันแช่อยู่นะครับเราค่อยไปสั่งให้กล้องตัวนี้เกิดสามารถที่จะสั่งการสคริปต์ได้นะครับเมื่อกดให้สคริปต์เบิลก็คือสั่งให้กล้องเคลื่อนที่ไปตามสคริปต์ซึ่งสคริปต์นี้ก็คือการทำทวีนครับทวีนดินโฟเซอร์วิสสั่งให้คาเมล่าเคลื่อนจากคาเมล่า C1 มาคาเมล่า C2 นี่เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับคาเมล่า C1ในเป็นโดนี้เรามีซ่อนคาเมล่าไว้นะครับคาเมล่า C1 คาเมล่า C1 ก็คือเจ้าตัวนี้มันจะมูฟไปที่คาเมล่า C2 นี่ซึ่งเจ้าตัวนี้ครับก็คือมุมที่อยู่ทางซ้ายมือเวลาที่เราเข้าไปทัชเป็นโนนะครับจะเกิดคาเมล่ามูฟนี่จากคาเมล่า C1 มาคาเมล่า C2 ก็คือกล้องที่อยู่ทางนี้นะครับนี่คาเมล่าเป็นโนเอ๊ะนะฮะเดี๋ยวดูกล้องแต่คาเมล่า C1 ก็จะเป็นคาเมล่า C2 แล้วเราก็นั่งเวลานั่งจะก็จะทำการบังคับให้ตัวละครไม่ขยับมากไม่งั้นมันจะมีการทัชหลายรอบนะครับก็ถ้าเกิดนั่งปุ๊บเราก็จะได้สั่งให้มันเลื่อนเป็นโนได้ตามที่เราต้องการนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวทัชเยอะเกินไปมันจะเล่นลำบากนะครับปุ่มอีเวนต์ทัชมันจะทำงานซ้ำซ้อนพอกระโดดออกมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวปุ๊บพอกระโดดออกมาปุ๊บ event us input begin ก็จะสั่งให้ in เป็น no element value เป็น false นะครับแล้วก็ camera ก็กลับเป็น custom ในที่นี้ก็คือทำให้กล้องมันกลับไปบังคับได้แล้วก็ตามผู้เล่นเหมือนเดิมครับก็คือใช้แบบ custom กลับเป็น custom นั่นเองอันนี้เดี๋ยวมาดูตัวคาเมล่าหน่อยนะว่ามันจะอยู่หมดนี้นะครับคาเมล่านี่นะครับคาเมล่าไทป์เป็นคัสตอมไปแล้วเราก็สามารถที่จะใช้โหมดคัสตอมของคาเมล่านี้มูฟนะมูฟอยู่หมุนซ้ายหมุนขวากลับเป็นแบบเดิมนั่นเองส่วนแล้วก็นะครับในสคริปต์นี้ส่วน Active Pino นี้จะบอกเท่านี้นะครับส่วนการที่เราทำมือทำอะไรได้เนี่ยก็จะอยู่ใน local script keyboard ซึ่งเจ้า local script นี้มันจะซ่อนอยู่ในนี่ครับเดี๋ยวนะ player นะครับใน starter player มันจะมีคีย์บอร์ดอยู่ในคีย์บอร์ดนี้นะครับมันก็จะมีการเก็บค่าของ US ก็คือ Input Service เก็บค่าคีย์บอร์ดไว้นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะเก็บค่าเสียงค่าคีย์บอร์ดไว้ตอนนี้คีย์ทั้งหมดนะครับในเสียงโดมีฟาโซลาติโดนะครับก็จะเก็บทีละ7อย่างนี้นะครับไปถึง5เซตนะฮะแล้วก็มันจะมีการโหลดทำการโหลดอนิมนะครับ animation clip act 1 act 2 act 3แล้วก็ act 4ซึ่งเป็นค่าของ animation นะครับซึ่งค่าของ animation นี้จะอยู่ในเก็บไว้ในเป็นโน1 2 3 4นะครับโดยอนิมจะเลือกมาจากการทัชเป็นโนนี่เองครับอนิม1เท่ากับอนิม clip ส่วนอนิม clip ก็คือเรียกจากเกม workspace piano มานะครับอนิม clip act 1 act 2 act 3 act 4เวลาที่ทำการเล่นเมื่อ element เกิดการแตะเข้ากับตัวเปียโนแล้ว element เกม workspace
get for child element dot value ให้ทำการหา value นะครับว่าเป็น true หรือ false นะครับแล้วก็สั่งอัปเดตฟังก์ชันนี้ให้เล่นอยู่ตลอดเวลาด้วยการสั่งอัปเดตทีนี้นะครับเมื่อ us input begin ทำงาน input game process แล้วเมื่อถ้าไม่ game process เมื่อเรา touch แล้วนะครับทันทีที่ element เป็น true ก็จะสั่งให้คีย์บอร์ดนะครับทำงาน input keyboard กดคีย์บอร์ดปุ๊บanimation player นะครับ plr.character ให้ไปหาฮิวแมนนอยด์แล้วก็เข้าไปดูที่ animator เพื่อที่เราจะโหลด animator ขึ้นมาโหลด animation ขึ้นมานะครับโหลด animation 1 2 3 4ขึ้นมาทั้ง4ตัวตอนนี้เรามี animation อยู่4ตัวนะครับเป็น animation ของถ้าเล่นเป็นโนทีนี้โหลด animation มาให้เราทำการ match random นะครับจากเวลาเรากดทุกครั้งเนี่ยมันจะทำการ matchrandom 4ท่าสลับกันไปไม่สลับกันไปนะครับเป็นขึ้นอยู่กับการสุ่มของมันมีทั้งหมด1ถึง4ทำการเล่นเวลาเรากดคีย์บอร์ดปุ๊บแอนิเมชันก็จะเล่นแบบสุ่มอย่างนี้นะครับทีนี้ความยาวของสคริปต์นี้ก็คือการที่เราต้องใส่คีย์บอร์ดทั้งหมดลงไปนะครับนี่ทุกคีย์เลยเราก็ใส่เข้าไปให้หมดนะฮะตัวคีย์บอร์ดก็จะออกมายาวค่อนข้างจะยาวอย่างนี้นะครับนี่ยาวยืดเลยก็ไปหนักตรงนี้นะเสียงของเปียโนนี่ค่อนข้างจะมีคีย์อยู่หลายเสียงก็เลยต้องทำออกมายาวขนาดนี้ส่วนคีย์เดี๋ยวเจ้าพวกสคริปต์นะครับเดี๋ยวจะมีแจกให้เอาไว้ดาวน์โหลดไปลองเล่นดูนะครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับก็จะมีไว้ให้ดาวน์โหลดไว้ลองเล่นกันดูนะว่าทำผ่าทัชยังไงแล้วก็ทำผ่าทัชแล้วก็เชนกล้องยังไงนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้กับทุกตัวในซีนของในเกมที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเรามีผ่าทัชมาอันหนึ่งนะฮะแล้วเราต้องการให้ตัวละครเราเข้าไปติดต่อกับ NPC หรือว่าเข้าไปนั่งนะครับเราก็ก่อนอื่นเราก็ต้องขยายผ่าก่อนตั้งชื่อมันว่าผ่าทัชก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำให้มันโปร่งใสนิดหนึ่งจากนั้นเราใส่ซีดนะครับผ่าทัชแล้วก็ซีดลงไปให้มันนั่งเดี๋ยวขอเช็คก่อนส่วนผ่าทัชนะครับให้มันแค่ทัชเฉยๆเราเข้าไปดูใน property นะครับเอาคนตรงนี้ออกคนไลน์ให้เหลือแต่ทัชนะครับแคนทัชเอาโมเดลขึ้นมาชิ้นหนึ่งทีนี้เราก็ใส่แองเกอร์เข้าไปนะครับใส่แองเกอร์เข้าไปเพื่อไม่ให้มันหล่นแล้วก็เพลย์ครับจะเห็นว่านะครับทีนี้เราก็เข้าไปนั่งได้แล้วทีนี้ตัวที่เราจะทำการคอนแทคก็คือผ่าทัชนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็สคริปต์ทัชเข้าไปทีนี้ในสคริปต์นะครับให้เราทำโลคอลไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเชื่อมรีโมทคอนโทรลเข้ากับตัว starter GUI เราก็ทำการ
ใส่ local script ก่อนนะครับทีนี้สคริปต์มันจะอยู่ที่ path touch นะครับตัวนี้สคริปต์อยู่ที่ path touch script.parent เมื่อสคริปต์ parent ตัวนี้นะครับ path ตัวนี้เนี่ยเข้าไป touch check มันก็ให้มันเชื่อมเข้ากับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันฟังก์ชันที่ว่านี้ให้เราตั้งชื่อฟังก์ชันไว้ว่าฟังก์ชัน hip ก็ได้ทีนี้นะครับใส่ db เข้าไปนะแม่ hip not db ก็คือเมื่อมันยังไม่ได้ db ก็ให้ทำการ db นะครับจากนั้นให้ทำการ db db ก็เป็น trueทีนี้เราก็สั่งให้มันเชื่อมเข้ากับ remote event นะครับ if hit.parent เข้าไปหาฮิมหน่อยนะครับ file first child file first if hit file first child hit.parent file first childก็ไปสั่งเพลเยอร์นะครับโค้ด local plr ชื่อเพลเยอร์ว่าเกมก็ plr นะครับ game dot player s เติม s แล้วก็เข้าไป get นะครับget player from character get player ที่เรา hit parent เอาไว้ทีนี้เราก็ค่อยสั่งรีโมทอีเวนต์ขึ้นมานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกรีโมทอีเวนต์ขึ้นมารีโมทอีเวนต์นั้นจะชื่อว่าอะไรเดี๋ยวค่อยตั้งชื่ออีกรอบหนึ่งหรือว่าเราตั้งรีโมทอีเวนต์ขึ้นมาใหม่ local remote ทีนี้นะครับเกมdot replicate storage replicate storage แล้วเราเดี๋ยวไปหาตอนนี้คือ event ของเราที่มีอยู่ตอนนี้คือเป็น no event นะครับเป็น event script call remote เราลองสร้างขึ้นมาใหม่ event ตั้งชื่อว่าง่ายๆว่า remote event เลยแล้วกันเราก็พิมพ์ remote event นะฮะ remote event ตัว r ใหญ่ทีนี้ remote event ก็เข้าไปสั่งไฟล์ client เดี๋ยวนะ local pr file first child ทีนี้ remote event ของเราตัวนี้ remote event ชื่อนี้ให้เข้าไปหา remote event file นะ file client file client ในส่วนของ local script ให้เข้าไปที่ local script แล้วก็เอ็นจากนั้นนี่ก็รอสักระยะหนึ่งเพื่อที่เราจะเปลี่ยน DB ให้กลับเป็น False นะครับก็คือแช่ไว้2วิจะได้ไม่เกิดอาการทริกเกอร์ซ้ำหลายรอบนะฮะแช่ไว้สัก2วิจากนั้นก็DB ก็เป็น False เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับอันเก่านี่เราเปิด GUIอะไรไปบ้างแล้วเราก็ลอง starter GUI ขึ้นมาใหม่สมมุติว่าสกรีนเฟรมแล้วเราก็สั่งเฟรมขึ้นมาใหม่เฟรมนะครับ
ทะเลแล้วก็บวก image label ทีนี้เอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนหาเซนเตอร์ของมันอยู่นะฮะเซนเตอร์ทีนี้ image โอเคทีนี้เนี่ย image label นะครับ frame ถ้าเราสั่ง1010ก็จะใหญ่มากนะฮะแล้วก็สั่งอย่างนี้แล้วก็ไปสเกลเอาทีนี้ image label เนี่ยเราจะต้องสั่งไซส์ให้มันอยู่ข้างในเฟรมพอดีนะฮะสมมุติว่าทีนี้image ของเราใช้ตัวเก่ามาใช้ยืมก่อนนะครับก็เป็นแป้นคีย์บอร์ดทีนี้เจ้าตัวนี้จะต้องถูกปิดนะครับเฟรมแล้วก็ปิดด้วยการปิดที่ visible นี่เวลาเราไปทัชสั่งให้ remote event สั่งให้เฟรมเปิดเป็น true ทีนี้เราก็สั่งให้ local script ทำงานที่ถูกต้องนะครับ local remote event remote event ที่เราจะใช้ในที่นี้ก็คือ remote event ก็ที่ชื่อว่า remote event เราก็สั่ง remote นี้ให้ไป on client event remote event นะครับทีนี้เราก็ใช้ script.parent ครับ script.parent ที่ว่าก็คือเจ้าตัวที่เป็นเฟรมเนี้ยก็คือเฟรมเนี้ยนะครับ script.parent visible ให้มันเปิดสลับกับปิดด้วยการใช้คำสั่งที่เรียกว่าเท่ากับแทนที่จะใช้ true ก็ไม่เปิดก็ปิดนะครับใช้คำว่า script visible เท่ากับ not แล้วก็ใช้ script.parent visible ไปเลยไม่เปิดก็ปิดคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นการสลับนะครับสลับทริกเกอร์แล้วก็กด n ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับเมื่อเราเข้าไปแตะเดี๋ยวนะไปเปิดชาร์ตเมื่อเราเข้าไปแตะที่เจ้าทัชพาดตัวนี้นะครับ GUI ก็จะไปสั่งให้ remote event ทำงานนะครับทีนี้ระบบทัชให้เกิด GUI เด้งขึ้นมานะครับมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ระบบทริกเกอร์ของมันเนี่ยสั่งไม่ทันนะครับเดี๋ยวนะนี่นะฮะสั่งไม่ทันเวลาที่เราเกิดเข้าไปทริกเกอร์ผ่านแล้วสั่งให้อีเวนต์รีโมทอีเวนต์ทำงานนะครับมันจะมีจุดที่เกิดอาการสั่งแล้วมันทำงาน
ตอบสนองเราไม่ทันนะครับในช่วงที่ทริกเกอร์เกิดขึ้นซ้ำๆมากเกินไปจนมันไม่เข้าไม่สามารถไปสั่งรีโมทอีเวนต์ได้ทันเวลานะครับทีนี้เราก็จะทำการแก้มันด้วยการปิดออโต้ปิดเองนะครับก่อนอื่นก็คือดูที่เฟรมที่เราได้ทำการ visible ไว้นะครับ image เราจะต้องสร้างปุ่มขึ้นมาที่เอาไว้ตรงจะสร้างปุ่มที่เฟรมก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้แล้วเราก็ค่อยเรียกสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็text button นะครับ text button ให้มี image label ขึ้นมา text buttonเราเปิดก่อน visible text ทีนี้ text button select แล้วก็เอา image button ไปใส่ให้พอดีคือ size ก็นะฮะเราจะใช้เทียบ size เท่ากับตัวเฟรมก็ได้นี่ก็จะใส่ไปที่1010ทีนี้เราก็เอา ID ของ cross icon มาใส่ที่ label ใหม่ที่เราได้ทำการผูกเอาไว้นะครับ text Boston ก่อนอื่นให้เราปิด text Boston ที่ transparentปิดแล้วอีเมลบัตตอนตัวนี้ก็สามารถที่จะปิดแบ็กกราวด์ได้แบ็กกราวด์ทานเพลนซี่ให้สีขาวออกให้หมดให้เหลือแต่ตัวอีเมลนะครับนี่ก็จะเหลือปุ่มนิดนึงทีนี้เราก็มาดูที่สคริปต์เวลาที่เราจะสั่งฮะเปิดสคริปต์โลเคอลขึ้นมาใน local นี้ก็จะมี script.parent script.parent เราต้องโยง script.parent เข้าไปหาเฟรมตัวต้นให้ถูกต้องครับ script.parent.mountbutton click mountbutton 1 click function connectทีนี้เราก็ให้เฟรมตัวนี้ปิดนะครับ script.parent.parent script.parent นะครับ parent ใส่ parent เบิ้ลเข้าไปนะ .visible เป็น false นะครับเราก็สั่งปิดอีกรอบนึงทีนี้เดี๋ยวลองไปเช็คก่อนนะก่อนอื่นเราก็ต้องทำให้ GUI เปิดให้มาก่อนนี่เปิดได้ตอนแรกมันเปิดอยู่ใช่ไหมก็ปิดมันไปซะเลยนี่นะทำให้มันเปิดก่อนนี่เปิดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวพอออกมาปุ๊บมันไม่ยอมปิดออโต้เราก็สั่งปิดเองอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำ GUI เปิดปิดเองได้เหมือนกันนะครับเราแก้ปัญหาปุ่ม GUI ไม่ยอมเปิดนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามช่องในคลิปหน้าด้วยเดี๋ยวจะมีติวเตอร์ที่น่าเล่นมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับในทุกทิศพร้อมกับข่าวสารโรบล็อกในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอังคารนะครับวันจันทร์หรือวันอังคารประมาณนี้แล้วพบกับรายการของ Chicken Gaming ได้ใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ